กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนดีกว่าโอเคนะผมกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเคนชินอิมแพคกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับผมก็คือในระหว่างรอตู้อะไรเดินเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรทำนะจริงๆเลยนะครับก็เลยมาหาคอนเทนต์อะไรทำสักหน่อยเกี่ยวกับเคนชินนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมก็ได้มาเจอเว็บอันนึงนะผมก็คือเป็นเว็บนี้นะผมซึ่งเป็นเว็บทดสอบความเค็มนะผมว่าคุณจะเค็มไหมนะครับมาเราจะถือซะว่าไอ้ตู้เนี้ยมันคือตู้ไรเด่นแล้วกันนะผมลองเปลี่ยนจากโยอิมิยะเป็นตู้ไรเด่นแล้วกันนี่อย่างนี้เลยนะผมแล้วก็ตามประวัติเนี่ยผมกดเล่นไปเยอะแล้วจริงกดเล่นไปเยอะแล้วอันนี้คือเขาจะคำนวณให้เลยนะครับผมว่าถ้าเกิดเรากดไปได้ตัวประมาณนี้ได้ไอเทมประมาณนี้เราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้คือ2,105ดอลลาร์นะครับผม2,105ดอลลาร์จะประมาณนี้เลยนะผมอันนี้น่าจะเป็นดอลลาร์นะผมว่าโอเคนะผมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ย rating name เอาเป็น name ดีกว่าเรียงตามชื่อนะผมเรียงตามชื่อเอ้ยเอา rating ดีกว่าผม rating rating ก็คือโยมิยะเนี่ยผมได้มา9แล้วนะผมแต่ว่าต่อไปนี้ตู้นี้ไม่ใช่ตู้โยมิยะนะผม โอเคมาเดี๋ยวผมจะขอกดสักกี่โลดี200มั้ย2สัก200โลดีมั้ยสัก200โลดีกว่ามั้ย200โลดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวอาวุธสัก100โลดีกว่าไหมร้อยโลนะผมถ้าเกิดได้ธนูนี่ก็คือเราได้หอกนะผมโอเคนะผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเดี๋ยวเราไปลองกดกันเลยดีกว่านะผมดูสิ10โลแรกสีม่วงนะผมโอเคอันนี้คือไอเทมที่ได้มาในครั้งแรกสำหรับ10โลแรกนะผมมา20โลไปกันเลยโอเครุ่นเหล่มาด้วยเป็นอาวุธนะผม30โลไปเลยจึ๊บม่วงมาเต็มๆนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบความเค็มนะผมทดสอบความเค็มนะผมว่าจะมาว่าเราจะได้ไหมนะผมว่าเราอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโลที่40นะครับผม40ก็ยังม่วงนะครับเป็นไงเจ๊หนิงมาเลยนี่ไงโลที่50ครับผม ก็ยังม่วงนะครับโอเคมา60ยังม่วงนะผมจะรอยัง70เลยใช่ไหม70ก็ยังม่วงโอเคลองมาดู90ดีกว่าไหมเอ้ย80ดิ80 80โอเคนะผมอันนี้คือการันตีมั้งมาได้รับการันตีเลยโอเคไม่ดุเลทนะผมวันจริงต้องเป็นอย่างนี้นะวันจริงเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นรายเด่นนะผมถือว่าเป็นรายเด่นแล้วกันนะครับผมเป็นการทดสอบความเค็มนะครับโอเคนะผมอันนี้คือโลที่80นะผมโลที่90นะผมเราจะกด200โลนะโลที่90ม่วงนะผมอันนี้ถือว่าเป็นนับใหม่นะผมนับ1ใหม่ก็คือ10นะครับผมโลที่100นะครับ100100ก็ยังม่วงนะครับผม100ยังม่วงนะครับโอเค100 110 120นะครับนับผิดหรือเปล่าเอาไว้ว่าอันนี้120แล้วกันนะผมแล้วก็อันนี้โอเคนะผม130 140อยากมาไหมไม่มาจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะมันจะอะไรขนาดนั้นกระดวงกูเนี่ย160ไปต้องให้ได้อย่างนี้ปึ๊บ ไม่เอานะวันจริงไม่เอาอย่างนี้นะถ้าเกิดเราเลยออกมายิ่งเป็นฉีฉีด้วยโอ้โหผมยิ่งมีความแค้นกับมันอยู่นะฉีฉีนะโอเคนะผมเอาเป็นโลที่เมื่อกี้160นะ170นะผม170มา170มะม่วงนะผมม่วงมาเลยนะผม180ไปก็ยังม่วงนะครับผม190อะทองอะทองอะ
มาอันนี้ไม่รุนเลทแน่นอนโอเคไปโลที่200นะผมสุดท้ายไปแล้วก็อันนี้คือตัวอาวุธเนี่ยตัวอาวุธได้ข่าวว่าตัวอาวุธต่อไปเนี่ยคือมันเห็นเขาดราม่ากันนะผมเห็นเขามีดราม่ากันนะโอเคนะว่าดาบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทั้งนั้นเราก็จะเล็งหอกไว้อย่างเดียวนะครับผมเล็งหอกสี่ดาวของตู้หน้านี่ผมก็เหมือนก็จะมีอยู่นิดนึงนะผมดราม่าโอเคก็ลองดูก่อนเลยกันนะผมลองคิดซะว่านี่คือหอกของไรเดนนะผมหอกของไรเดนโลที่10นะผมโลที่10ยังไม่มา10โลแรกไม่มานะครับผม20ไม่มา30ไม่มาเหมือนกัน40ปึ๊บไม่มา50ไป50ไม่มา60ไม่มาอีกครับผม70ไปฮึบเย้ยทองมาแล้วโอเคนะผมก็ถือซะว่าอันนี้มันคือหอกแล้วกันนะครับผมก็ในวันจริงเนี่ยผมจะมาคือประมาณว่าในวันจริงเนี่ยผมสามารถเปิดได้ประมาณ60ประมาณ60กว่าโลนะผม60ถึง70โลหรือไม่ก็80โลเลยนะผมประมาณนี้นะผมวันจริงผมมีงบเปิดแค่นั้นจริงๆนะวันจริงนะครับผมก็เดี๋ยววันจริงเนี่ยผมจะมาทำคลิปเปิดนะผมคลิปเปิดกาชานะผมคลิปเปิดกาชาอาจจะ70ถึง80โลนะผมเพราะว่ามันสามารถแลกเพิ่มได้อีกนะในร้านเนี่ยมันสามารถแลกเพิ่มได้อีกนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็รอดูในคลิปนั้นแล้วกันนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าเกิดใครเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับผม